โอ้สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนเมื่อนี้พาพี่พาน้องมาเบิ่งปนแมงดานะครับพี่น้องอันนี้ไข่แมงดานะครับพี่น้องไข่นึงลูกโอ้ได้ไข่มันบ่อมครับเมื่อคืนนี่ไปก้านแมงดาพ่อแดงอาจารย์แม่เพิ่นปนนะเบิ่งครับอันนี้มักพริกจี่นี่ครับแมงดาครับหอมอย่าว่าแม่กับทันได้ดมมึงนะแมงดาหอมลูกตัวนี้หอมแมงดาผู้ได้แม่เออหอมทั้งสองมะขามนี่นะครับวิ่งแล้วเสียบนี่อันไปหน้าล่ะได้หน่อไม้ต้มเอาหน่อไม้มาต้มเบิ่งได้ป่ะพอดีคนเจ้าแมงดากินกระทู้เสร็จปลาทูแมวได้ลูกเนี่ยหูเป็นอะไรแม่ปลาทูแมวปลาทูแมวว่าบอกแม่ไปซื้อเพิ่นแม่แกกี่ตัวและแม่ละอายเพิ่นคือว่าว่าให้ปลาทูตัวนี้น้อยๆน่ะเอามาให้แม่ว่าแม่ว่าหอมมะลิครับหอมทะลุจอเลยไหมพี่น้องหอมเพลงเลยลูกมาตกปูทั้งสองนี้ตัวเดียวก็พอเลยนะแม่ปูทั้งสองโอ้ใช่หลายเลยเนาะเสียดายมันจังแซ่บแต่เดี๋ยวต้องแรงไปก้านไหมแต่หอมก็แซ่บลีแล้วไปก้านเอาเสียดายพวกทำก้านเอาแซ่บอยู่หุบไปนองกินนะเนี่ยเออไปก้านไหมหมดแรงก็ได้กินอยู่นะแม่ไม่ได้เอามือได้ตอนตกปลาทูใส่ลงไปเลยโอ้ปลาทูลงมาเลยครับอืมปลาทูปิ้งปลาทูปลาทูปลาทูแมวสมัยสุบคำอันน้อยๆแม่ไปตลาดไปขายของห้องปลาทูแมวแม่นี่แหละห้องเอาปลาทูหัวคุดหัวขาดเนาะครับมันบ่มีเงินหลายคือเพิ่นปลาทูหัวขาดที่เพิ่นสมัยเพิ่นใส่เข่งครับครับก็ถามแม่แล้วเอาไปยังเอาไปแมวแม่ว่าแมวส่งตัวมา3ตัวนี่แหละอืมมันบันทึกแบบนี้เข่งอ่ะ3มันก็เข่งละ5บาทปลาทูแมวนะสุดยอดนะครับพี่น้องปนปลาทูแมงดานะครับผมแซ่บๆนะครับกระป๋อแดงพูดมานี่ครับกับหน่อไม้ต้มเต้มังโทดินกับแม่ล้มโลกเบิ่งแล้วได้โอ้นะใหญ่ได้พี่น้องมังโทดินที่วายพี่น้องเห็นมือแม่ไปปลูกไปซับหญ้าปลูกมานั่นนะครับนี่เอาไว้ครับแม่ก็ได้บัง 70% ลูกความเก๋พุ่นน่ะแม่ต้มสิกินครับคนปลาทูแมงดาจ้าฮะมาเบิ่งแม่ปรุงมาเลยครับมันได้ยังหลายดอกลูกเพราะว่าปลาทูเพิ่นก็มันก็เค็มอยู่แล้วเนาะจะมีความเค็มหน่อยๆอยู่แล้วของทะเลใส่เออใส่น้ำปลาแดงน้อยๆปลาจังน้อยนะครับนัวปลาน้อยจังน้อยเราตามใจชอบไม่ได้ใส่ใบพัดบะหมี่ปูนบอกลูกมันสิกบกินแมงดาบางหันโอ้มันสิบ่หอมครับมีแค่ปลาล่านะครับผมน้ำปลาแล้วก็ผงนัวครับ3อย่างบางเน่าก็บ่ได้ใส่นะครับเด้อปนปลาทูสูตรบ่แดงบางคนสิมาเปรี้ยวกับแล้วแต่สูตรเพิ่นแต่ว่าถ้าปนแมงดานี่เพิ่นสิบ่ค่อยใส่อย่างหลายแม่ครับแม่ก็ทั้งใบผักเพิ่นก็บ่ใช่สิกบกินแมงดาครับแม่ครับสูตรไผ่สูตรมันนะครับพี่น้องไผ่เฮ็ดจังใดก็บ่ผิดแล้วแต่เฮาหมักแต่หมักเปรี้ยวกับบิ่งมังน้าวซ้ายแม่นครับแล้วแต่ผู้มักกินแบบใดอันนี้สูตรผมกระแซ่บแบบนี้หอมแมงดาบ่หอมก็ดีลูกปดปลาทูบ่ได้เป็นปรุงอีหยังดอกแซ่บๆแล้วเนาะบัดนี้เนาะป้าพี่น้องป้าไปแซ่บๆน้องกากระบอกแดงบัดนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมมื้อนี้ได้แนวแซ่บๆมาฝากพี่ตอนน้องอีกแล้วนะครับผมหาแนวกลับก่อนครับหาแนวกลับแนวแก้มก่อนของแซ่บได้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้โอ้มะเขือรุ่นนี้กําลังงามด้วยกําลังอบเปาะแอ๊ะนะครับปลูกเองมะเขืออ้อหากินง่ายพี่น้องบ้านเฮามื้อนี้แหละปะจะไปแซ่บๆกันเลยนี่นะครับเอาพอได้กินพอได้เหมือดกันนี่แนวแซ่บอยู่พี่ตามมาครับ
คนน่ะโอ้ฟูงบีตั้มมาดิได้พี่น้องมาๆๆเฝ้ากินคือมาไวเด้มื้อนี้อึมครึ้มอยู่ครับบ่ตรงล่างเรามาเขือกนะพี่น้องนะแซ่บๆแล้วกันครับบ่าวแดงครับอันนี้ป่นปลาทูแมงดาครับอันนี้ม่ำอันนี้ส้มผักใส่กับกระต้มหน่อไม้พี่น้องเอ้ยฝากไปก่อนแล้วค่อยเก็บเนาะพี่น้องอันนี้บ่แม่นหน่อไม้ไร่เด้อครับเด้อหน่อไม้ฮวกแปลว่าครับหน่อไม้ตามฤดูกาลผลว่าครับอุ้ยโอ้ตกแล้วปุ่นประทูแมงดาครับหอมสตอครับคึ้มครับมื้อนี้คือจังฝนสิตกเกือบจะป่าก็เป็นญาตินะครับขอบคุณมือกล้องครับนี่น้องบีมถ่ายให้น้องบีมบอกถ่ายได้แต่บอกอยากออกสื่อน้องบีมครับน้ำไหมครับแซ่บแซ่บไปน้องคุณนะปลาโตคุณนะสีแดงองต่องเลยม่ำเนื้อครับคุณนะโอ้โตชุดตัวนั่นครับความหอมมันเป็นอะไรแมงดาหน้าครับแมงดาธรรมชาติเขามันอ่อนนะครับหน่อไม้นี่มันบ่ขมมันหวานครับแซ่บคนละอย่างกับหน่อไม้ไร่
นี่แซ่บไปอีกแบบครับเข้ากันนะพี่น้องจะต่อนะครับก็ป่นมะเขือก็อ้อนก่อนสุดยอดครับความแซ่บพี่น้องเอาเอาบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนมื้อนี้มาฝากพี่ต้อนน้องทุกคู่ทุกคนนะครับผมมื้อนี้ได้เนื้ออยู่แนวกินบ้านๆนะครับผมว่าฝากพี่ต้อนน้องเนาะฮะมีหน่อไม้ส้มพักหม่ำนะครับผมนี่กะปุ่นปลาทูแมงดานะครับผมมีแต่แนวแซ่บๆบ้านเฮาทั้งเบิดครับผมอ่ะฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสุขูสุคนกดไลค์กดแชร์เบาแดงในเด้อครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจนะครับผมที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับเบาแดงขอพี่น้องนะครับผมเบิดสุขูสุคนสุขภาพแข็งแรงนะครับผมนอนรับกะให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกะให้ได้เงินแสนนะครับพี่น้องแม่มือกะให้ได้แก้วมณีโชว์โทษให้กะจะได้มาผ่านนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ